WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะพระธรรมทูตไทยเผยเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศไม่มีเงินเดือนแต่ต้องซื้อประกันชีวิตเองพระวิเทศบุญญาภรณ์หรือเจ้าคุณสวีเดนเจ้าวาดวัดพุทธารามประเทศสวีเดนเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปบรรยายถวายความรู้แก่ผู้ที่เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24จำนวน125รูปณห้องประชุมโซนดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีการอาราธนานิมนต์จากพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศท่านเจ้าคุณสวีเดนกล่าวว่าพระธรรมทูตไทยในต่างแดนหากมีหนังสือเดินทางทางราชการจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกอย่างสะดวกมากโดยไม่ต้องขอวีซ่าและพระธรรมทูตมีความเสียสละสูงเพราะไม่มีเงินเดือนเคยเสนอพระเถระว่าควรจะสนับสนุนทำประกันชีวิตให้เพราะปัจจุบันนี้พระธรรมทูตต้องซื้อประกันชีวิตเองนอกจากนี้พระธรรมทูตจะต้องศึกษากฎหมายของประเทศที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจให้ดีพร้อมกันนี้พระวิเทศบุญญาภรณ์ได้อาราธนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24เดินทางไปร่วมการประชุมสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนณกรุงสต็อกโฮล์มวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2561และการประชุมใหญ่สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่เมืองโบเดนระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมพุทธศักราช2561ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189 IdeaZ กดช่อง189LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ